ในวันนี้ก็เป็นวันพระซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ล่วงมาแล้วนั้นมีพระอรหันตสาวกทั้งหลาย 1,250 รูปมารวมกันณวัดเวรุวรรณารามมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายบวชโดยเอหิภิกขุสัมมทาพุทธเจ้าเรียกมาและในคราวนั้นก็ได้ทำเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถลงอุโบสถร่วมกันแต่ที่พิเศษก็คือว่าพระสงฆ์ที่ร่วมลงอุโบสถร่วมกันในวันนั้นล้วนแต่เป็นพระหลานทั้งหมดทุกลูก1,250ลูกเป็นผู้ซึ่งไม่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจไม่มีผู้ซึ่งเป็นปุถุชนหรือเป็นพระญาณคนเบื้องต่ำเข้าไปแทรกซึ่งเป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์ครั้งเดียวเกิดขึ้นครั้งเดียวในสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระพุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์การแสดงโอวาทปฏิโมกข์นั้นหรือแสดงธรรมนั้นท่านไม่ได้มุ่งหวังที่จะสอนพระอรหันตสาวกทั้งหลายแสดงเป็นการปรารภธรรมเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเท่านั้นเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้ซึ่งไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในดวงใจนั่นจึงท่านจึงปรารภธรรมให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติของภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายด้วยการเริ่มต้นให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงให้บำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้ทำจิตใจของแต่ละคนนั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นการที่ทำเช่นนั้นได้ก็ต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายรู้จักหลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงบสงัดรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักการประกอบความเพียรให้ยิ่งจึงจะสามารถที่จะชำระกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลได้ความจริงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งซึ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่ประมาณค่าไม่ได้เลยพระเมตตาของพระพุทธองค์ก็หาประมาณไม่ได้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์เทวดาพรหมหรืออยู่ในภพใดก็แล้วแต่ความเมตตาของพระเจ้านั้นมีประมาณไม่ได้คำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็มีคุณค่าที่ประมาณไม่ได้แม้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้รวมกันหมดทั้งโลกที่เป็นสิ่งซึ่งคนทั้งหลายคิดว่ามีคุณค่ามากจะเป็นแค่แหวนเงินทองก็ตามหรือแผ่นดินทั้งหลายในโลกนี้จะเปลี่ยนเป็นทองคำจะเปลี่ยนเป็นเพชรทั้งแผ่นดินก็ตามแต่ก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับคำสอนของพระพุทธองค์เ
พราะวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลได้แต่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นเมื่อบุคคลใดน้อมนำมาประพฤติบัติน้อมนำมาพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลด้วยการละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์โดยเด็ดขาดตั้งแต่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่กระทำบาปจนสิ้นลมหายใจกระทำแต่คุณงามความดีหรือที่เรียกว่าการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทบารมีที่ท่านกล่าวไว้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆนั่นก็คือการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเรียกว่าการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการเราทั้งหลายต้องพากันบำเพ็ญบารมีในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยตามความเหมาะสมตามกำลังใจของแต่ละบุคคลการสั่งสมบุญบารมีนั้นบางครั้งไม่สามารถที่ทำได้ในชาติเดียวให้บารมีเต็มเราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการบำเพ็ญบุญบารมีไปทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีจนกระทั่งสิ้นลมหายใจย่นย่อลงมาการบำเพ็ญบารมีนั้นถ้าย่นย่อลงมาก็คือการกระทำคุณงามความดีการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาเรียกว่าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราทั้งหลายเคยบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีที่จะควบคุมกายเราให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบเมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นจิตใจเรายังไม่สงบเราก็ควบคุมจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโกรธไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นที่ใจของเราสำหรับคฤหัสถ์นั้นมีภาระในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรามีภาระไปในครอบครัวของแต่ละบุคคลการจะปฏิบัตินั้นก็เป็นไปได้ยากลำบากสักหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เราทั้งหลายก็สามารถที่จะกระทำได้แต่ว่ายากกว่านักบวชนักบวชผู้เข้ามาประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในเพศภาคกาสวัตอันเป็นธงชัยของพระลานสละภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกสละการใช้ชีวิตการมีครอบครัวมาประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นไปได้ง่ายหน่อยขณะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งทางกายทั้งทางใจ
เพราะบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีความมุ่งหวังที่จะใช้สติปัญญาที่จะทำลายกิเลสภายในดวงใจของแต่ละบุคคลให้สิ้นกิเลสก็ตามกิเลสก็มีสติมีปัญญาเหมือนกันที่จะขัดขวางหนทางแห่งการประพฤติบัติหรือที่เรียกว่ามารจะมีอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคลที่พยายามขัดขวางทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นก็จะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมามากบางคนอยากจะบวชก็ไม่มีโอกาสได้บวชมีอุปสรรคนานนับประการเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นมีห่วงมีกังวลในเรื่องญาติพี่น้องความกังวลใจในเรื่องต่างๆบางคนบวชเข้ามาแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนการภาวนาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแม้นบวชเข้ามามีสุขภาพร่างกายที่ดีแต่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดีนั้นก็บางครั้งก็ยากลำบากเพราะใจนี้เป็นใจที่หลงมาแต่เดิมนับพบนับชาติไม่ถ้วนการจะแกะการจะทำลายกิเลสในใจของแต่ละบุคคลนั้นจึงไม่ง่ายนักกิเลสวางค่ายกวนไว้ดักไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังมีความแน่วแน่มีจุดมุ่งหมายไปในจิตใจเราที่แท้จริงถ้าเรามีปรารถนามีความปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพียงแต่เราน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ถ้าเราน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจเราเริ่มต้นตั้งแต่การกระทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างตามโอกาสตามเวลาที่จำหน่วยที่จะกระทำได้พัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลในเบื้องต้นก็ศีล8มีกำลังใจเข้มแข็งก็พัฒนาจิตใจให้จริงๆขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญศีล8หรือเข้ามาบวชเป็นสามเณรก็ศีล10หรือบวชเป็นพระก็ศีล227กำลังใจเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยกำลังของศีลบารมีเนี่ยกำลังแห่งศีลบารมีนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากศีล5มาศีล8ศีล10ศีล227ถ้าเราเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลในแต่ละภพแต่ละชาติศีลบารมีนั้นก็เข้มข้นขึ้นการรักษาศีลก็เป็นไปได้ง่ายด้วยกำลังแห่งศีลก็สามารถที่จะควบคุมกายให้สงบควบคุมวาจาเขาให้สงบไม่ให้กายกับวาจานั้นตกเป็นทาสของกิเลสที่จะควบคุมให้ใจเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเมื่อกำลังของศีลมาควบคุมกายก็ไม่ยอมทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมมาควบคุมวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมและเราทั้งหลายถ้าพากันบำเพ็ญสมาธิบารมีตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งยากลำบากไม่ว่าจะยากสำหรับฆราวาสก็ตามในหมู่ของพระภิกษุสามเณรก็ยังเป็นสิ่งที่ยากที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีให้เกิดความสงบเกิดขึ้นเพราะกิเลสที่มีอยู่ภายในดวงใจคือความโลภความโกรธความหลงก็คอยหลอกล่อให้ใจนี้หลงไปกับอารมณ์หลอกล่อให้ใจนี้หลงไปกับกิเลส
ไม่มีสติไม่มีสมาธิเกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านไปในใจมีความคิดไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ทำให้จิตใจนั้นแพ้กิเลสไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศของสมณะหรือสมณเณรได้ตลอดรอดฟังเพราะเมื่อเดินทางอยู่ในเพศสมณะนั้นก็ถูกกับดักของกิเลสทำลายทำให้ไม่สามารถที่อยู่ได้เพราะไม่มีสติปัญญาพอที่เห็นโทษในเพศฆราวาสที่มีทุกข์มากมีความสุขน้อยเมื่อมีความพอใจในภพก็มีการเกิดการตายอยู่นับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้าไม่เห็นโทษของการเกิดก็ไม่สามารถที่จะหาทางพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีความยินดีมีความพอใจไปกับอำนาจของอารมณ์ไปกับอำนาจของกิเลสกิเลสจึงหลอกจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่าเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราปรารถนาที่จะหาทางทำลายกิเลสเมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในเบื้องต้นนั้นก็ต้องมีความยินดีในเสนาสนะที่สงัดที่สงบสงัดไม่คุกคีด้วยหมู่คณะสำรวมกายวาจาด้วยธรรมวินัยด้วยศีลของพระเราสำรวมใจด้วยสมาธิแม้แต่การขบฉันก็สำรวมในการบริโภคฉันแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นในการกระทำความเพียรนั้นเป็นผู้ซึ่งปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นมามีสติรู้ตัวหรือมีสติระลึกได้ขึ้นมาถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นก็กำหนดสติอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาเป็นการตั้งสติขึ้นมาให้อยู่ในปัจจุบันจะตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือจะตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธก็มีสติกำหนดรู้อยู่ตรงนั้นถ้าจะทำอะไรก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆเมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็มีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราอย่าให้กิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความโลภเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาหาทางละออกไปถ้าความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราก็เห็นอารมณ์กิเลสเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปถ้ามีความยินดีในกามทั้งหลายคือมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจความไม่พอใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราแล้วเราจะไม่เห็นอารมณ์เลยเราจะหลงคิดว่าอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตใจของเราไม่ว่าใจเราจะคิดไม่ดีเราก็จะเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีตามอำนาจของอารมณ์ตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญศีล
บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาจึงเป็นแนวทางแห่งการประพฤติบัติเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็มีความอดทนมีความเพียรหาโอกาสหาเวลาที่จะฝึกใจของเราให้สงบในยาบทนั่งสมาธิเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนยาบทไปเดินยังคมเดินยังคมเมื่อยแล้วก็มานั่งสมาธิมีเวลาว่างเมื่อไหร่สำหรับพระเนรเรามีเวลาว่างมากเราทั้งหลายก็ต้องทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้เกิดแห้งไปหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเรามีความโลภมีความทะเยอทะยานอยากก็มีสติมีปัญญาเลือกจักพิจารณาละออกไปไม่ต้องการสิ่งใดในโลกนี้ไม่ต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายต้องการเพียงบริขาร8เพียงเพื่ออาศัยอยู่ในการประพฤติบัติเท่านั้นอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านก็จริงอาศัยเพื่อการประพฤติบัติเท่านั้นไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากจะเป็นเครื่องนุ่งห่มอาศัยปัจจัยจีวรก็ตามก็ใส่เพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจะเป็นอาหารการขบฉันก็ฉันเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจะเป็นเสนาสนะที่พักอาศัยก็เพียงป้องกันแดดลมฝนพยันอันตรายทั้งหลายเพียงชั่วคราวเท่านั้นวันหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งองค์สาวกอัครสาวกฝ่ายขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรท่านกล่าวไว้ว่าเสนาสนะอันใดที่ป้องกันฝนหรือแดดเพียงฝนไม่เปียกหัวเข่าเวลานั่งสมาธิเวลาคู่ขานั่งสมาธิฝนไม่สาดเปียกหัวเข่าก็พอใช้ได้แล้วล่ะเสนาสนะนั้นก็ถือว่าดีแล้วแสดงว่าพระสงฆ์ในสมัยก่อนนั้นเสนาสนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรคงเพียงเพื่อนั่งสมาธิได้หรือเอนกายพักผ่อนได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่แสวงหาความสุขจากการนอนเพราะฉะนั้นเราอาศัยเสนาสนะจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาสร้างไว้ทำนุบำรุงพรพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเราก็อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นนอนแต่น้อยพักผ่อนแต่พอดีเมื่อมีกำลังเข้มแข็งแล้วใช้เวลาทั้งหมดปราลบความเพียรการละปราลบความเพียรนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเฉพาะนั่งสมาธิหรือเดินโคมเท่านั้นแม้นิยบททั่วไปจะยืนอยู่ก็ดีก็พยายามให้มีสติจะเดินอยู่ก็ดีก็มีสติจะนั่งอยู่ก็ดีก็มีสติจะทำอะไรก็พยายามตั้งสติและลึกรู้อยู่ภายในจิตใจของเรานี่จึงเรียกว่าเป็นการกระทำความเพียรครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดขาดสติผู้นั้นก็ขาดความเพียรการมีสติต่อเนื่องนั้นก็เรียกว่าความเพียรต่อเนื่องเพราะนั้นสตินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสติจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อกำหนดสติให้ต่อเนื่องสมาธิจริงจะเกิดขึ้นเสนาสนะเราก็ใช้อยู่พอเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นสั้นขนาดไหนถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็เลิกใช้แล้วล่ะเสนาสนะ
เภสัชยารักษาโรคก็เพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาเพียงชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยอาศัยสิ่งต่างนั้นเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนานักบวชผู้มุ่งหวังแห่งการประพฤติบัติไม่ต้องการอะไรควรต้องการอย่างเดียวคือการต้องการคือความต้องการที่จะรู้ธรรมต้องการที่จะเห็นธรรมในใจของเราต้องการที่จะละกิเลสละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากใจของเราอยากเก็บอยากกักขังความโลภความโกรธความทุกข์ไว้ภายในใจของเราหาทางที่จะละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามคำสอนของพระพุทธองค์การกระทำความเพียรนั้นต้องทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวันในเบื้องต้นสมาธิอาจจะยังไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านอาจจะมากกว่าก็ตามแต่ถ้าเรามีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งมีความอดทนมีความเพียรมีสติจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราไปกรรมภาวนามีความฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจเราก็ตามเราจะกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเราจะกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเราจะไม่ปล่อยให้ใจเราฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ซึ่งมาหลอกลวงใจเราให้เกิดความทุกข์เราจะไม่ปล่อยใจไปกับอารมณ์เราจะตั้งสติอยู่กับลมหายใจจะตั้งสติอยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธไม่ปล่อยใจไปกับความคิดที่เป็นเรื่องอดีตไม่ปล่อยใจไปกับความคิดที่เป็นเรื่องอนาคตไม่ปล่อยใจไปให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเพราะเราจะนั่งสมาธิเราจะฝึกสติอยู่กับสมาธิอยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาแม้นเดินจงกรมเราก็จะตั้งสติระลึกรู้อยู่การก้าวเดินตั้งสติระลึกรู้อยู่กับกรรมภาวนาว่าพุทโธเราจะไม่คิดถึงสิ่งใดทั้งหมดทั้งสิ้นแม้นเผลอคิดเราก็ตั้งสติกลับมาต้องตั้งใจให้ดีว่าจะตั้งสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งไม่ใช่ว่าเดินไปก็คิดไปเดินไปก็คิดไม่พอเดินกลับก็คิดอีกคิดยังไม่พอก็เดินคิดอีกคิดตลอดครึ่งชั่วโมงชั่วโมงไม่หยุดคิดสักทีคิดมา23ชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังไม่หยุดคิดนั่งสมาธิจะนั่งสมาธิสำรวมกายก็นั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะคิดไปทำไมคิดมามากมายแล้วให้มาคิดพุทโธแทนคิดเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์มาคิดพุทโธแทนนี่แหละมันจะพ้นทุกข์ต้องมีความอดทนมีความเพียรในเบื้องต้นจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างจะฝึกอยู่ตรงนี้ความฟุ้งซ่านจะมีมากก็ช่างฉันจะฝึกอยู่ตรงนี้ดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านเคยทำสมาธิได้เมื่อจิตท่านเสื่อมจากการทำกฎปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ไปกับหน้าที่การงานจิตท่านเสื่อมแต่ท่านเห็นโทษอย่างขนาดหนักท่านเห็นโทษเห็นความทุกข์ภายในจิตใจจากการทำจิตเสื่อมแต่กำลังสัจจังท่านเข้มแข็งท่านตั้งตัดจากไว้ว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจิตมันเจริญจิตจะเจริญหรือเสื่อมก็ตามท่านจะไม่ทิ้งพุทโธท่านมาพิจารณาดูแล้วว่าจิตไม่มีเครื่องระลึกถึงไม่มีที่เกาะที่ระลึกถึงจิตเลยเสื่อมนี่ท่านจะตั้งสติก่ออยู่กับพุทโธมันจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ให้มันรู้ไปท่านจะไม่คิดถึงสิ่งใดนอกจากพุทโธท่านก็กำหนดสติอยู่กับพุทโธตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรกำหนดสติทำสมาธิไปเรื่อยจนจิตเป็นสมาธินั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบความสงบนั้นจึงเป็นบาดฐานในการที่จะมีสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสอันมีความโลภความโกรธความหลงภายในใจความสงบเมื่อเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นบาดฐานในการพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากปุถุชน
ให้เป็นอริยชนตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ก็เพราะว่าท่านมีความอดทนมีความเพียรมีสัจจะความตั้งใจจริงมีความอดทนไม่ท้อถอยแม้วันนี้นั่งสมาธิไม่สงบพรุ่งนี้ก็ทำความเพียรอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมาเลยนี้ก็ทำอีกพิจารณาดูแล้วทำความเพียรขนาดนี้นั่งสมาธิเวลา 2-3 ครั้งหรือมากกว่านี้ไม่สงบก็จะนั่งมากขึ้นนั่งให้บ่อยขึ้นเดินจงกรมวันละเท่านี้ครั้งไม่สงบพรุ่งนี้ก็จะนั่งให้มากขึ้นจะทำความเพียรจนกระทั่งใจของเราสงบนั่นแหละนั่นแหละมีความมุ่งหวังแบบนั้นถ้าใจไม่สงบก็จะไม่เลิกทำความเพียรถ้าใครมีความอดทนมีความเพียรไปแบบนั้นความสงบก็ย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราลงทุนน้อยนั่งสมาธิวันละไม่กี่นาทีเดินโยกมเวลาไม่กี่นาทีแต่เรียกร้องหาความสงบต้องการให้ใจสงบมันก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาหรอกเราลงทุนน้อยแต่ต้องการความสงบมากเนี่ยกิเลสตัณหาก็เป็นแบบนั้นนะถ้าผู้มุ่งหวังในธรรมมุ่งหวังความพ้นทุกข์จะสงบจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่รู้ละเวลาทั้งหมดให้เป็นเวลานั่งสมาธิเดินกรมทำความเพียรมีเวลาว่างก็ปรารภความเพียรไม่สนใจจะสงบเมื่อไหร่ก็ช่างไม่สงบก็ช่างมีความมั่นคงมีความเชื่อว่าถ้าเราฝึกสติทำสมาธินี้ใจจะสงบเราก็ทำไปทำไปทุกๆวันเดี๋ยวใจสงบขึ้นมาความสงบของใจเมื่อเกิดขึ้นสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเพราะสมาธิเป็นเหตุที่ขอให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ในใจชัดเหมือนน้ำซึ่งนิ่งน้ำซึ่งขุ่นๆตอนแรกมันขุ่นถ้าน้ำนิ่งน้ำก็จะใสเมื่อใสก็จะเห็นฝุ่นตะกอนใต้ท้องน้ำถ้าใจเรานิ่งใจเราสงบเราจะมีสติมีปัญญาเห็นฝุ่นตะกอนหรือวัตถุที่อยู่ใต้ท้องน้ำคืออารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราจะมีสติเห็นอารมณ์เห็นกิเลสเมื่อเราเห็นอารมณ์ความโลภเราต้องการละก็พิจารณาละสิจะเก็บไว้ทำไมถ้าใจมีความมั่งน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรก็ไม่เป็นสิ่งซึ่งยากลำบากอะไรเราพิจารณาร่างกายเราเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาวัตถุธาตุทั้งหลายปัจจัยสี่ทั้งหลายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจะโลภ กับอะไรฉันไม่ต้องการอะไรต้องการแต่รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นความโลภ ก็ไม่ควรให้มีขึ้นใจก็สงบเยือกเย็นแม้นกระทบอารมณ์ตายรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจแต่สติปัญญาเรามีเราเห็นอารมณ์เห็นความไม่พอใจเรากำหนดไว้ก่อนสิว่าเราจะละความโกรธละความไม่พอใจความโกรธนี้เมื่อเกิดในใจของเราก็เป็นทุกข์ความผูกอาฆาตพยาบาทจิตใจก็เป็นทุกข์เราจะเก็บไว้ทำไมเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้สติปัญญาหาทางละหาทางทำลายทำใจให้ว่างจากอารมณ์ด้วยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันโกรธเขาเดี๋ยวเขาก็ตายเราก็ตายร่างกายเขาก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่รู้จะโกรธอะไรโกรธธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือหาทางละความโกรธนี้ให้บรรเทาบางจากจิตใจของเราหาทางละความโกรธนี้มันสิ้นไปจากจิตใจของเราถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจเมื่อเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจขอหาอุบายพิจารณาละออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไป
ถ้าอารมณ์เกิดขึ้นไม่ดับก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปทำลายถ้ากำลังสติปัญญาไม่สามารถที่จะละอารมณ์ออกจากใจได้ก็กำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปก่อนกำหนดสติสมาธิเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็ค่อยยกอารมณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่นี่แหละคือแนวทางแห่งการที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางประจักษ์จิตใจของเราหรือทำให้สิ้นประจักษ์จิตใจของเราเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็เคยบอกแล้วให้พิจารณาร่างกายถ้าคนซึ่งยังไม่มีกำลังของสมาธิสติปัญญาไม่เข้มแข็งสติปัญญายังไม่คมก็ค่อยๆฝึกพิจารณาสิ่งที่พิจารณาได้ง่ายคือพิจารณาความตายร่างกายเรานี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แตกสลายลงไปหรือพิจารณาการ32พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลค่อยๆพิจารณาไปสิ่งที่เราสามารถที่จะนึกเห็นได้ง่ายมาฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายเราของเรานี่แหละเมื่อบำเพ็ญสมาธิพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาฝึกซ้อมพิจารณาเลยฝึกซ้อมใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายให้มีความแคล่วคล่องให้มีความชำนาญให้เห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอใจเราก็สงบเป็นสมาธิปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้ชั่วคราวก็ตามถ้าพิจารณาร่างกายบ่อยๆสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถพิจารณาสภาวะกรรมฐานได้บางครั้งก็มีนิมิตภายในใจเกิดขึ้นจะเป็นนิมิตภายนอกก็ตามจะเป็นนิมิตร่างกายคนอื่นก็ตามก็ใช้สติปัญญาเพ่งพิจารณาดูให้เห็นความเสื่อมความแตกลายลงไปจะเป็นนิมิตภายในก็ตามคือนิมิตเห็นอสุภะในกายตนก็ตามก็ใช้สติปัญญาเพ่งพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายของเราของร่างกายบุคคลอื่นสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายอยู่เสมอก็จะมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยจะพิจารณาแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่ใช้สติปัญญาใคร่ควรพิจารณาแยกแยะร่างกายเรานี่แหละร่างกายคนเราไม่ว่าชายหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจหยุดทำงานธาตุลมเหลยไปธาตุไฟความอุ่นในร่างกายก็จะเหลยไปตามไปความเย็นปรากฏขึ้น3วัน5วันน้ำเลือดน้ำเหลืองทรงตัวอยู่ไม่ได้แตกสลายนองทับแผ่นดินส่วนที่ข้นแข็งคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายไปตามกาลแตกสลายลงไปนั่นแหละร่างกายคนเราเป็นอยู่เช่นนี้ไม่ว่าเราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็มีร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟนี่แหละเพราะนั้นต้องหมั่นพิจารณาเพื่อให้ใจคลายจากความหลงที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่เสมอใจนี้ยังจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ในเบื้องต้นอาจจะปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่ถ้าอินทรีย์บารมีแข็งกล้าเต็มรอบของเขาก็จะค่อยๆละวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนทีละส่วนตั้งแต่ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็มาละมาพิจารณาร่างกายก็มาละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายสติปัญญาซึ่งเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดได้นี่ละทีละส่วนทีส่วนจนหมดสิ้นไปจึงบอกว่าแผ่นดินทั้งหลายในโลกนี้จะเปลี่ยนเป็นทองคำหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ตามหรือเป็นเพชรนินจินดาก็ตามก็ไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้เลยนอกจากเราเป็นศีลสมาธิปัญญาจึงจะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายได้นั้นยังมีความหลงส่วนละเอียดสติปัญญา
ที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาซึ่งละเอียดตามก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสส่วนละเอียดคือเวทนาความสุขส่วนละเอียดของสมาธิหรือของรูปฌานรูปฌานก็ตามโดยมากมักเป็นความทรงอย่างละเอียดความจำได้ไหมรู้ก็ตามความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ตามหรือการรับรู้ต่างๆก็ตามสิ่งที่พูดขึ้นหรือสมมุติขึ้นพวกนี้เป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ใจของเราเลยรูปก็ไม่ใช่ใจเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็ไม่ใช่ใจเราความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ใจเราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีก็ไม่ใช่ใจเราการรับรู้ต่างๆตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งผู้รู้หรือวิญญาณการรับรู้ต่างๆก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปแต่ถ้าสติปัญญาไม่แยบคายไม่ละเอียดพอรูปนี้ก็เราเวทนานี้ก็เราความจำได้ไม่รู้นี้ก็เราความปรุงแต่งเรื่องต่างๆก็เราการรับรู้ต่างๆก็เราถ้าบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสติปัญญาละเอียดจึงเห็นการกระเพื่อมของอาการของจิตซึ่งละเอียดความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้นใจซึ่งยังมีกิเลสมีความหลงอยู่ก็ตามสติปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของใจดวงนี้คือทำลายใจทำลายกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในใจกิเลสคือความหลงของใจความรู้เท่าไม่ถึงอารมณ์ความรู้เท่าไม่ถึงกิเลสมีสติมีปัญญารู้เท่าแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงภายในใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจที่สกปรกจึงจะเป็นใจซึ่งสะอาดขึ้นมาและที่สุดแล้วใจดวงนี้ก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาปัสจากความโลภความโกรธความหลงเพราะดับความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าใครน้อมนำมาประพฤติมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดรู้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์ได้กำหนดรู้ถึงความดับทุกข์ได้กำหนดรู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ได้จึงจะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละคนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าลัทธิใดศาสนาใดมีศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจ4ลัทธินั้นศาสนานั้นมีมรรคผลนิพพานเราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นมีเมตตาที่ประมาณไม่ได้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งมีคุณค่าที่ประมาณไม่ได้เราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาต่อพระสาวกทั้งหลายก็พึงยึดหลักปฏิปทาของพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างยึดหลักปฏิปทาของพระสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างและให้รีบเร่งขวนขวายในการที่จะบำเพ็ญเพียรไม่ประมาทในชีวิตวันนี้เราทั้งหลายก็ได้มีโอกาสมาประชุมรวมกันทั้งตอนเช้า ก็ได้ร่วมกันในการทำพิธีเททองหล่อพระตอนเย็นเข้ามาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีขึ้นมาภายในใจของเราการหล่อพระครั้งนี้ก็ไม่ทั้งใจที่จะเป็นประธานในการจัดงานอะไรหรอก
เหตุปัจจัยทั้งหลายเป็นไปมาก็ได้มีโอกาสที่จะพาพระเนตรญาติโยมทั้งหลายได้สร้างบุญบารมีใหญ่เพราะว่าการที่จะสร้างพระใหญ่ประจำบวชนั้นก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากในแต่ละวัดที่จะสืบพระศาสนาทางด้านวัตถุคือพระปฏิมากรนี่ก็บางทีญาติโยมหลายคนไม่มีโอกาสได้สร้างพระก็ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พระภิกษุสามเณรได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่เหตุของมนุษย์ที่ได้บำเพ็ญบุญใหญ่นี้ก็ทำให้เทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็ได้มาร่วมสร้างบุญบารมีด้วยได้มาอนุโมทนาด้วยเขาก็หาโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนี้ซึ่งอยู่ในมิติเขาทำไม่ได้ในการสร้างพระเมื่อมนุษย์สร้างเทวดาผมก็ยินดีสนับสนุนอำนวยอวยพรอนุโมทนาเพราะเขาต้องการบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ว่าทำเฉพาะมนุษย์เราทั้งโลกทิพย์ก็อนุโมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นการสร้างพระนี้เมื่อสร้างที่เราสร้างขึ้นมาก็ใส่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทำบุญกันทำบุญกันทั้งปัจจัยแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าได้สละปัจจัยแล้วก็แม้แต่เป็นทองคำหรือเงินก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็สละไว้ในพรพุทธศาสนาอันนี้แหละก็เป็นบุญบารมีของพวกเราที่จะติดตามพวกเราไปพอเราได้สร้างพระจนสำเร็จขึ้นมาก็ใส่ความพร้อมเพียงสามัคคีในศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้การสร้างพระครั้งนี้ก็พระองค์พระจริงๆก็ที่การขอสร้างก็ล้านเจ็ดเองแต่คนทำบุญมาแล้วก็โอนเงินมาแล้วก็ร่วมทำในวันนี้ปรากฏว่าถึง4ล้านกว่านะเราก็ไม่ได้เอาไปไหนสร้างพระเสร็จทองคำก็หล่อลงไปในองค์พระทองคำก็เห็นว่าตั้ง4ล้านกว่าก็หล่อไปในองค์พระส่วนปัจจัยนั้นเราไม่ได้หล่อไม่ได้สร้างพระเพื่อหาปัจจัยเราสร้างพระเพื่อถวายวัดดอนตูมนารามที่นั่นปัจจัยที่เหลือทั้งหมดเราก็ถวายท่านไปทำพระให้ดีบางทีท่านมีปัจจัยมากขึ้นท่านก็จะเปลี่ยนพระจากสีทองเป็น8ทอง8แผ่นทองแล้วก็ฐานพระไม่เรียบร้อยท่านก็จะทำขึ้นมานี้ถ้ามีปัจจัยเหลือท่านก็ทำพระโมคคัลลานสารีบุตรขึ้นมาอีกแล้วก็อาจจะที่เหลือก็จะสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ให้เสร็จตอนแรกก็นึกว่าเสร็จแล้วเห็นว่ายังไม่เสร็จก็จะไปทำเนี่ยเราก็ถวายท่านไปเพราะเราทำนี้เราทำไม่ได้ทำเพื่อเจ้าทำเพื่อจะให้นี่ก็ให้พวกเราทั้งหลายได้โมทนาโดยพร้อมเพียงกันนี่ก็ทั้งพระเราก็ได้ช่วยกันจัดเตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีก็ขอขอบคุณทั้งพระเนี่ยเราทุกคนที่ตั้งใจจะสร้างความดีไม่เห็นใครความเด็ดเหนื่อยยากลำบากทำด้วยใจเป็นบุญบุญกุศลนี่แหละเหตุปัจจัยนี้แหละจะนำให้พวกท่านไปถึงพระนิพพานในที่สุดแน่นอนแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายด้วยที่มีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาถ้าเราตั้งใจให้ดีทำความเห็นให้ถูกต้องภพชาติของเรานั้นจะสั้นเข้าแน่นอนและหนทางจุดหมายปลายทางนั้นไม่หนีไปจากพระนิพพานแน่นอนทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็พวกเราทั้งหลายที่มาร่วมกันทำบุญบำเพ็ญบารมีร่วมกันในแต่ทีที่ผ่านมาก็ตามหรือในวันนี้ก็ตามหวังว่าดวงใจของพวกเราทั้งหลายคงจะไม่มีภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวันนี้100% อาจจะมีสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่แฝงมานะคนที่คิดไม่ดีแฝงมาสักเปอร์เซ็นต์ก็ตามก็เรื่องของเขา
เราจะเอาบุญเอากุศลเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติส่วนใครจะหาทางไปนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่มีสติปัญญาก็คงได้สิ่งนั้นนี่พวกเราทั้งหลายพยายามที่จะทำความเห็นที่ถูกต้องการกระทำบำเพ็ญบุญบารมีในปัจจุบันชาตินี่แหละจะทำให้เราได้มนุษย์สมบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติในปัจจุบันนี่แหละเหมือนกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาได้ภูมิสมบัติกายเป็นมนุษย์ใจเขาเป็นภูมิมีสมาธิมีภูมิฐาน4หรือได้มรรคผลนิพพานกายเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นพระบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีผลหรือพระอรหัตผลก็ตามนั่นแหละเป็นอยู่ในร่างกายของมนุษย์นี่แหละเปลี่ยนใจให้เป็นพระสาวกทั้งหลายทำให้แจ้งซึ่งนิพพานทำลายภพชาติทำลายวัฏจักรของสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะนั้นให้มีสัจจะพรหมีให้มีความตั้งใจจริงว่าเราจะไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงตามคำสอนของพระพุทธองค์เราจะบำเพ็ญแต่บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของเรานั่นแหละเราจะเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพานถ้ายังไม่สิ้นลมหายใจของเราเราจะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้โดยฉับพลันในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นั้นธรรมยังโอวาทกถาสาธุครังทธามาเสสาธุสาธุ